ถ้าการทำกำไรในตลาดมันคือเป้าหมายในการเดินทางของคุณจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ระบบเทรดของคุณก็จะเป็นเหมือนถนนครับในบางครั้งในบางช่วงระบบเทรดมันทำกำไรได้ดีมันก็คล้ายกับการที่เราได้วิ่งอยู่บนถนนที่ราบเรียบมีทางคดเคี้ยวน้อยในบางช่วงถ้าระบบเทรดขาดทุนบ่อยมันก็คล้ายกับการที่เราได้วิ่งบนถนนที่มีทางคดเคี้ยวเต็มไปหมดนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเรียกว่าระบบเทรดก็เป็นเหมือนถนนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าระบบเทรดของคุณก็คือพลังจิตของคุณนั่นเองครับเพราะไม่ว่าระบบเทรดหรือสภาพตลาดมันล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอกยากต่อการควบคุมครับแต่จิตใจและวินัยในการทำตามระบบเทรดอย่างไม่ผิดแผนและไม่เป็นระบบไปมาต่างหากครับคือความลับที่สำคัญของคนส่วนน้อยที่เขาทำสำเร็จได้ซึ่งคนส่วนมากมักไม่ให้ความสำคัญกับความลับตรงนี้